วัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ๊กมาชวนนะคะเพื่อนๆคุยกันค่ะเรื่องเวลาเราแต่งหน้าแต่งหน้าไม่ติดเป็นคุ้ยเป็นคราบนะคะหน้าแห้งมากๆนะคะแต่งยังไงก็ไม่ติดจะใช้อะไรก็ไม่ติดนะคะซึ่งวันนี้นุ๊กเอาวิธีนะคะแต่งหน้าให้ติดนะคะทนนะคะง่ายๆด้วยตัวเองเนี่ยมาฝากนะคะซึ่งทำไม่ยากเลยนะคะพอเวลาสมมติว่าเราลองพื้นไม่รู้กี่สิบชั้นแล้วค่ะบางทีตบแป้งพับก็อะไรก็แล้วนะคะระหว่างวันมันก็ยังไม่ติดนะคะซึ่งวันนี้นะคะเอาวิธีที่สาวๆทำได้ด้วยตัวเองและง่ายๆมาฝากกันเลยค่ะ1ค่ะดื่มน้ำให้มากนะคะวันละ8ถึง10แก้วฟังไม่ผิดค่ะไปหยิบน้ำมาดื่มเลยนะคะวันละอย่างน้อยเนี่ย8ถึง10แก้วหรือ2ลิตรเนี่ยค่ะจิบเข้าไปทั้งวันไม่ใช่ว่าดื่มทีละเยอะๆเลยนะคะแบบฉันจะต้องดื่ม2ลิตรเลยไม่ใช่ค่ะให้จิบแล้วว่าระหว่างวันนะคะค่อยๆจิบไปนะคะรับรองนะคะว่าผิวชุ่มชื่นดูเปล่งปลั่งแต่งหน้าง่ายคอนเฟิร์มแน่นอนค่ะบอกนะคะห้ามล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนโดยเด็ดขาดค่ะน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเนี่ยเป็นตัวทำลายผิวหน้าเรานะคะแล้วก็ทำให้หน้าเราแห้งยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้แต่งหน้าไม่ติดหน้ารอกหน้าเป็นคุ้ยบางถึงขั้นคันมากนะคะก็เลิกซะค่ะสาวๆนะคะว่าให้ใช้น้ำเย็นล้างหน้าจะดีกว่านะคะเพื่อรักษาสภาพผิวให้ชุ่มชื่นแถมยังช่วยกระชับรูขุมขนได้อีกด้วยค่ะสำหรับผิวกายก็ควรใช้น้ำเย็นอาบเช่นกันค่ะถ้าไม่หนาวจนมากจนเกินไปนะคะข้อ3ค่ะสครับหน้าค่ะอาทิตย์ละ1ครั้งฟังไม่ผิดค่ะอย่าเยอะกว่านี้นะคะการสครับหน้าเนี่ยจะช่วยคุณได้นะคะเพราะว่าการสครับหน้าหรือขัดหน้านะคะคือการขจัดเซลล์ผิวนะคะชั้นนอกที่เสื่อมสภาพออกไปค่ะผิวหน้าของเราก็จะนุ่มเต่งตึงฟูขึ้นเรียกว่าผิวชั้นนอกอันใหม่จะเป็นผิวที่มีคุณภาพค่ะดังนั้นแต่งหน้ายังไงเหรอคะก็ไม่ต้องหวงเลยค่ะผิวชั้นนอกเอาไปแค่ทีละครั้งเอาออกไปเลยค่ะซึ่งส่วนมากตรงนี้คือผิวชั้นหนังกำพร้านะคะก็เอาออกไปเลยค่ะกำจัดออกไปก็จะทำให้หน้าเราแต่งง่ายขึ้นแต่นะคะไม่ใช่ว่าขัดบ่อยนะคะไม่งั้นหน้าจะบางเพราะว่าทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยทำลายส่วนของผิวหนังชั้นกำพร้าไปแล้วก็จะถึงกับหนังแท้ซึ่งทีนี้จะเกิดการที่เขาเรียกอะไรนะเป็นฝ้าได้ง่ายค่ะก็ควรทำนะคะอาทิตย์ละไม่เกิน1ครั้งนะคะย้ำค่ะอีกค่ะทานผักผลไม้เยอะๆค่ะเพราะธัญพืชนะคะแล้วก็ผักผลไม้ต้องสวยจากภายในค่ะโดยเฉพาะวิตามินที่ร่างกายต้องการมากที่สุดคือวิตามิน A และ C ค่ะที่สามารถทำให้ผิวเรามีคุณภาพและสวยขึ้นได้ง่ายๆนะคะส่วนธัญพืชนุ๊กขอแนะนำเลือกเป็นแบบไม่ขัดสีค่ะคุณประโยชน์และวิตามินจะสูงกว่าแบบขัดสีแน่นอนค่ะทานไปเยอะๆบ่อยๆค่ะในให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับวิตามินเดี๋ยววันหนึ่งผิวเราจะสวยและมีคุณภาพดีแน่นอนค่ะแล้วทีนี้จะแต่งหน้าติดทนติดนานแน่นอนนะคะปัญหาหน้าวอกแต่งหน้าไม่ติดหมดไปแน่นอนค่ะข้อ5ค่ะทาครีมมอยเจอร์ไรเซอร์ที่มีส่วนผสมให้หน้านิ่มฟูมากๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะนุ๊กก็เอาครีมบำรุงหน้านะคะทำด้วยตัวเองนะคะแบบง่ายๆราคาประหยัดมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะตัวนี้รับรองค่ะว่าแค่ใช้ไปแค่ 2-3 ครั้งก็เห็นถึงความว้าวในการแต่งหน้าว่าติดแต่งหน้าติดนะคะหน้านุ่มชุ่มชื่นขึ้นมาอย่างทันทีทันใดเลยนะคะลองไปทำดูกันค่ะเราไปดูวิธีทำครีมบำรุงหน้าแบบง่ายๆที่นุ๊กนำมาใช้ก็คือว่านหางจระเข้นะคะซึ่งนุ๊กเลือกซื้อมาจากใน 7-Eleven นะคะเพราะมีไฮยาลูรอนนะคะช่วยเติมเต็มส่วนที่มีรอยตีนคาหรือรอยบุ๋มลงไปนะคะและตัวนี้ก็ให้ความชุ่มชื่นอย่างดีนะคะและที่สำคัญนะคะช่วยลดนะคะจุดด่างดำในใบหน้านะคะแล้วทีนี้พอเราอายุ30บวกขึ้นไปแล้วเนี่ยรู้สึกผิวจะแห้งขึ้นนะคะซึ่งแต่ตัวนี้พอเอามาผสมกันแล้วเนี่ยมันจะซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วมากนะคะและเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งและกลัวการเป็นฝ้านะคะโดยนุ๊กเลือกน้ำมันอีก2ตัวนะคะตัวแรกคือแก๊ปซีดออยล์นะคะหรือน้ำมันเม็ดองุ่นค่ะน้ำมันเม็ดองุ่นนะคะนิยมมาทำในครีมบำรุงผิวนะคะหรือน้ำมันสำหรับนวดนะคะ
มันจะมีสารอยู่ตัวนึงนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอริ้วรอยของผิวพรรณนะคะที่เกิดจากคอลลาเจนนะคะในผิวถูกอนุมูลอิสระทำลายได้นะคะช่วยปกป้องคอลลาเจนนะคะและผิวจากการทำลายของอนุมูลอิสระนะคะให้ผิวมีสุขภาพดีค่ะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวค่ะทำให้ผิวชุ่มชื้นเรียบเนียนอ่อนนุ่มคงความอ่อนเยาว์นะคะยืดอายุของเซลล์ผิวนะคะและช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวค่ะทำให้ผิวเต่งตึงกระชับค่ะช่วยลดการอุดตันของรูขุมขนค่ะและลดการเกิดสิวสำหรับคนผิวมันเป็นอย่างดีนะคะส่วนน้ำมันตัวที่2ที่นุกเลือกเอามาใช้นะคะก็คือน้ำมันสวีทอัลมอนด์ออยล์ค่ะเหตุผลที่นุกใช้สวีทอัลมอนด์ออยล์เนี่ยนุกจะใช้ในช่วงเช้านะคะเพราะว่าสวีทอัลมอนด์ออยล์เนี่ยต้องป้องกันแสงอาทิตย์ได้ 25% เลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรใช้ครีมกันแดด SPF 50ขึ้นไปด้วยนะคะเพราะว่าต้องใช้ร่วมนะคะถึงจะดีนะคะน้ำมันสวีทอัลมอนด์ออยล์เนี่ยสามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดีนะคะซึ่งเราเอามาผสมในเครื่องสำอางนะคะได้ดีมากและน้ำมันสวีทอัลมอนด์ออยล์นะคะสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวซึ่งเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะและที่สำคัญในสวีทอัลมอนด์ออยล์นะคะมีสรรพคุณนะคะบำรุงผิวมากนะคะเพราะว่ามีโอเมก้า3โอเมก้า9นะคะบำรุงผิวและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผิวมากยิ่งขึ้นนะคะโอเมก้า6ค่ะสร้างความแข็งแรงให้แก่เส้นผมนะคะบำรุงผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะวิตามิน A ค่ะสารต้านอนุมูลอิสระและป้องกันแสงแดดค่ะแล้วก็มีช่วยยับยั้งการเกิดแบคทีเรียและการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็ชะลอริ้วรอยนะคะและลดเชื้อรานะคะเกิดแบบมีสิวผดอะไรเงี้ยตัวนี้ช่วยได้นะคะซึ่งทีนี้นะคะวันนี้นุกเลยเอาทั้ง3สิ่งมารวมกันนะคะซึ่งทำง่ายมากๆเพื่อนๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำต่อค่ะว่าวิธีทำอย่างไรค่ะค่ะใช้ว่านหางจระเข้นะคะก็จะใช้ว่านหางจระเข้อยู่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะหมดเลยแหละเนี่ยเผลอๆถ้าอยากประหยัดก็คือรอบหน้าเดี๋ยวนุ๊กจะมาสอนทำนะคะซึ่งเราสามารถที่จะใช้แบบไม่มีแอลกอฮอล์ตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะหลายคนถามนุ๊กมานะอันนี้เป็นเดย์ครีมนะคะเพราะว่าเลือกใช้สวีทอัลมอนด์ออยล์นะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วสวีทอัลมอนด์ออยล์นะคะเศษ1ส่วน2ช้อนชานะคะไม่สวีทอัลมอนด์ออยล์เศษ1ส่วน4ช้อนชานะคะใช้นิดเดียวพอค่ะเศษ1ส่วน4นะซีดออยค่ะสวีทอัลมอนด์ออยเนี่ยขึ้นชื่อนะคะได้ในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยรวมถึงแก๊บซีดออยเหมือนกันแต่สวีทเนี่ยจะดีกว่าตรงที่ป้องกันแสงแดดได้ดีนะคะอันนี้ลูกซื้อมาใหม่ไหมอันไอสวีทเนี่ยซื้อมานานมากคือพอรอยด้วยเยอะเนี่ยเรื่องอะไรนะคะน้ำมันใต้ผิวเราจะน้อยลงนะคะเดี๋ยวขอเปิดหน่อยเพราะว่าเพิ่งซื้อมาตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้ำมันใสๆอย่างนี้นะคะตัวนี้จะใช้ที่เศษ1ส่วน2ช้อนชานะคะช้อนชานะคะเอาละค่ะทีนี้เราก็คน3สีนี้เข้าไปด้วยกันนะคะมันก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้นะคะสาวๆซึมเข้าผิวเร็วมากเดี๋ยวเราจะใช้ให้ดูนะคะก็กลายมาเป็นน้ำมันนะคะเอ้ครีมบำรุงผิวสำหรับความช้านี่นี่มือนุกไปโดนเขาเรียกอะไรนุกทำขนมมานะคะก็เลยเป็นสีอย่างนี้หมดเลยนะคะเดี๋ยวนุกจะไปลองใช้ในสตูให้ดูนะคะนี่นะคะก็จะซึมเร็วมากนะคะซึมแบบเห็นเลยอ่ะเห็นไหมคะซึมละแล้วหน้าจะนิ่มขึ้นนะคะค่ะจากในคลิปก็จะเห็นแล้วนะคะว่าเป็นเจลนะคะ
แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเจลบำรุงหน้าในตอนเช้านะคะซึ่งเราสามารถทำได้เองนะคะซึ่งวิธีใช้ก็ไม่ยากค่ะทาหลังจากล้างหน้าแล้วก็ทานะคะก่อนที่จะทาครีมกันแดดในแต่ละวันซึ่งเราก็ทาเนี่ยมันจะซึมสู่ผิวเร็วมากนะคะทั้งซูวีเลมอนออยล์แล้วก็แกลซิดออยล์รวมถึงว่านหางจระเข้นะคะหนูบอกแนะนำเพื่อนๆอย่างนึงนะคะว่าทำง่ายๆนะคะด้วยตัวเองนะคะครีมบำรุงตัวนี้อยู่ได้หนึ่งประมาณน่าจะแบบนิ่มมากแล้วแบบฟินมากนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะใช้สำหรับตอนเช้านะคะตื่นมานะคะใช้มาเนี่ยประมาณสัก 2-3 วันเราก็เห็นผลแล้วว่าหน้าเราแบบรู้สึกว่าหน้านิ่มชุ่มชื่นขึ้นนะคะสำหรับคนผิวแห้งและคนอายุเยอะดูวิธีทำแล้วนะคะลองไปทำดูกันนะคะเพื่อนๆทำไม่ยากเลยนะคะแล้ววัสดุอุปกรณ์หาไม่ยากเลยค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อสำหรับคนที่มีปัญหาเหมือนคุณแต่งหน้าไม่ติดนะคะก็เราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสาวๆ